3ข้อผิดพลาดที่คนทำคอนเทนต์ไม่ปังและทำให้ช่องไม่โตครับหลายคนนะผมบอกให้ทำคอนเทนต์ก็ไปทำนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ทำแล้วไม่ทำไมช่องไม่โตสักทีนึงก็จะมี3ข้อผิดพลาดนี้ก็ได้ฮะข้อผิดพลาดที่1เลยคือคุณพูดไปเรื่อยคุณไม่มีสคริปต์คุณไม่มีตั้งต้นคุณไม่มีลงท้ายคุณไม่มีวิธีการอะไรคือตัวจั่วหัวให้คนอยากมาฟังสุดท้ายอะไรคือ call to action ที่ทำให้คนอยากติดตามต่อทำให้คนต้องไปทำต่อคุณสังเกตเห็นไหมคลิปผมทุกอันมันจะเริ่มต้นแล้วมันจะมีจุดสุดท้ายว่าถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้นี่คืออะไรนี่คือ call to action ถ้ามีคนฟังแล้วชอบกดติดตามถ้าคนฟังแล้วอยากซื้อกดทักเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเอาขึ้นมาครับข้อที่สองที่คุณจำเป็นต้องมีเลยคือคุณไม่รู้จักกลุ่มคนฟังนี่คนส่วนใหญ่ที่พลาดคือไม่รู้ว่าเจาะกลุ่มไปหาใครอย่างเขาได้ของผมเลยเจาะกลุ่มไปหาคนที่เป็นนักธุรกิจคนที่อยากที่จะประสบความสำเร็จคนที่เป็นนักขายถ้าคนที่ไม่ได้สนใจการขายไม่ได้สนใจชีวิตที่ดีขึ้นเขาจะไม่ฟังคลิปผมหรอกครับเพราะคลิปผมไม่ได้พูดกับเขาผมจะพูดภาษาหนึ่งที่คนที่อยากประสบความสำเร็จจะฟังรู้เรื่องคนที่เป็นนักขายที่อยากได้ดีในอาชีพของเขาเรื่องคนที่เป็นนักธุรกิจจะฟังรู้เรื่องครับนี่คือลักษณะของผมลักษณะของตัวคอนเทนต์ของผมและสุดท้ายข้อที่3คืออะไรคนมีปัญหามากคือพยายามยัดทุกอย่างลงในคลิปเดียวเหมือนกับวันพรุ่งนี้จะไม่มีแล้ววันพรุ่งนี้จะไม่มีคลิปลงอีกแล้วครับไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนโฆษณาสมัยก่อนที่คุณต้องไปซื้อโฆษณาช่อง3ราคานาทีละ 2-3 แสนแล้วคุณต้องยัดทุกอย่างลงไปใน30วิใน1นาทีให้ทันอันนี้ไม่จำเป็นนะค่อยๆพูดครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณต้องทำคลิปอีกมะรืนนี้ทำคลิปอีกช่องเป็นของคุณไม่จำเป็นต้องกลัวคุณสามารถจะพูดเท่าที่คุณอยากจะพูดในคลิปนี้แล้วก็เก็บเอาไว้ไปพูดในคลิปต่อไปได้แล้วคุณจะมีคลิปลงตลอดเวลาคุณไม่ต้องยัดทุกอย่างมันคือมันเป็นอีโก้อย่างนึงสำหรับคนที่มีความรู้นะฮะคือจะพยายามยัดทุกอย่างลงในคลิปเดียวซึ่งไม่ได้ครับเก็บเอาไว้เอาไปใส่ในคลิปอื่นบ้างครับไม่งั้นลูกค้าไม่งั้นคนฟังจะรู้สึกว่ามันโหมันเยอะเกินไปแล้วมันจะปวดหัวนะครับให้เขารู้สึกสบายๆแล้วก็กินทีละคำวันนี้กิน1คำพรุ่งนี้กินอีก1คำครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดให้คุณทักไลน์มาที่ Assign นักธุรกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ผมจะให้เจ้าหน้าที่ส่งไลน์ไปเตือนคุณเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดทุกความรู้ครับ